ช่วงนี้ต้องบอกว่ากระแสของแฟนบอลในสนาม SCG Stadium นั้นร้อนแรงเลยล่ะครับณตอนนี้นะครับต้องจองตั๋วข้ามกันเป็น 2-3 วันเลยทีเดียวถ้าอยากจะเข้ามาชมเกมในสนามเพราะว่าสนามของเราเต็มความจุทุกนัดเลยล่ะครับ 16,000 คน 17,000 คน 18,000 คนโอ้โหแบบว่าเบียดเสียดและแน่นสุดๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมและส่วนหนึ่งของการที่ทำให้สโมสรของเรามีกองเชียร์เข้ามาเต็มสนามนั้นก็ต้องยกความดีความชอบให้กับสปอนเซอร์ใจดีของเรา SCG นั่นเองนะครับเพราะว่าทาง SCG นั้นเขาได้เปิดโอกาสให้กับพนักงาน SCG ลงทะเบียนนะครับใครที่อยากจะเข้ามาชมเกมการแข่งขันของทีมเมืองทองนั้นให้ลงชื่อเอาไว้นะครับและทางบริษัทจะจัดหารถและก็ซื้อตั๋วให้กับพนักงานเป็นสวัสดิการเข้ามาชมเกมเต็มความจุเลยล่ะครับอ่ะวันนี้มีโอกาสได้พูดคุยกับพนักงานของทาง SCG และเหล่าผู้บริหารมาฝากสาวกเกียร์เหี่ยวของเราให้หายสงสัยครับว่าทำไมตลาดนัดนั้นพนักงาน SCG เขาถึงมาให้ความสนใจในเกมการแข่งขันของสโมสรเมืองทองมากมายขนาดนี้ไปชมสกู๊ปนี้เลยจ้าต้องยอมรับว่ากระแส2-3 นาทีผ่านมาของกองเชียร์เมืองทองเราคนดูเยอะมากแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณทาง SCG ด้วยมั้ยฮะ SCG นี่พนักงานมาเยอะมั้ยครับเยอะมากครับถ้าพี่เห็นน่าจะ 2-3,000 คนได้ครับหลายคนบอกว่าไม่ได้บังคับด้วยมาด้วยความสมัครใจเท่าที่ผมเห็นนะอย่างผมเนี่ย ผมมองว่าผมมาด้วยความสมัครใจจริงๆเพราะว่าทันทีที่เรารู้ข่าวว่า ICG เนี่ย สนับสนุนเมืองทองยูไนเต็ดเนี่ย ผมก็ดีใจมากเพราะปกติเป็นคนชอบดูบอลอยู่แล้ว แล้วก็ตรงนี้มันใกล้บ้านด้วย ก็ชวนน้องๆในทีมงานเนี่ยมากันทุกนัดอย่างที่2นัดที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มาทุกครั้งนะครับครับคือจริงๆก็ทาง SCG ก็ให้ลงชื่อด้วยใช่ไหมครับว่าใครอยากจะมาก็ลงชื่อกันสรุปว่าลงมาแบบเพียบเลยใช่ไหมฮะใช่ครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยก็ลงมาแล้วทีนี้ SCG เนี่ยเปิดโอกาสให้ในนัดแรกสุดเลยเนี่ยเปิดโอกาสให้เราพาครอบครัวหรือญาติมิตรที่อยู่ใกล้ๆมาด้วยมันก็ยังสร้างพลังทำให้พนักงาน SCG เนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราชวนคนที่อยู่ใกล้ชิดเราเนี่ยมานะครับแล้วแต่ว่าในนัดต่อมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราชวนเพื่อนฝูงชวนคนที่ทำงานด้วยกันหรือแม้แต่คนที่ทำงานบริษัทต่างกันแต่ว่าเป็นเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนี่ยก็มาดูกันกระแสตอบรับส่วนใหญ่ในหมู่เพื่อนๆของ SCG ว่ายังไงบ้างครับประทับใจประทับใจครับเพราะว่า2นัดที่ผ่านมาเนี่ยเราชนะทั้ง2นัดแต่ผมก็มองว่าการกีฬามันก็มีแพ้มีชนะนะมันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าวันนึงเราอาจจะแพ้ก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีในการที่ทำให้พวกเราเนี่ยมีการรวมทีมกันแล้วก็ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างขึ้นมาครับอนาคตจะได้เห็นพนักงาน SCG หรือกองเชียร์ของทาง SCG มาเชียร์เยอะขึ้นฮะโดยที่แบบว่ามาเองต่างหากอะไรอย่างนี้ด้วยฮะผมคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะเพราะอย่างผมเนี่ยผมมาด้วยใจจริงๆเพราะว่าทั้ง2นัดผมก็เคยพลาดแล้วก็ลงติดตามไว้หมดแล้วว่านัดไหนจะมาบ้างในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะมีการว่าให้มาลงชื่อแล้วก็มีการให้บัตรเราบ้างเหมือนกับเป็นการช่วยกระตุ้นให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมแต่ผมก็มองว่าผมยินดีจ่ายนะด้วยเงินที่ต้องมาแล้วก็สนับสนุนกับ SCG เนี่ยให้กับทีมเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เยอะอะไรเราก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยถึงแม้จะมีระบบที่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำเราก็จะทำอย่างนี้ครับผมตอนนี้ยังขาดอะไรครับยังต้องการตามเสื้อชุดแข่งอยู่ใช่ครับคือตอนนี้เนี่ยเสื้อมันยังไม่พอเพราะสิ่งนึงผมว่า SCG ยังขาดก็คือว่า SCG เป็นน้องใหม่เข้ามาเนี่ยมันมีทีมเมืองทองเก่าอยู่แล้วเขาก็มีสไตล์การเชียร์ของเขาอยู่มี culture ของเขาผมมองว่านั่นคือ SCG ยังขาดแล้วผมว่า SCG จะต้องสอนกันนะครับว่าการที่จะมาร่วมทีมฟุตบอลกับทางเขาเนี่ยเราจะต้องมีวัฒนธรรมให้เข้ากับเขาได้อย่างไรผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าทุกวันนี้มาทุกคนก็กล่าวเป็นสิ่งเดียวกันว่าขอบคุณ SCG ที่มาสร้างให้สเตเดียมของเรามีสีสันเพิ่มขึ้นครับผมหลายคนบอกว่าประทับใจกองเชียร์ SCG มากครับที่เข้ามาสร้างสีสันนะฮะค่ะทุกๆครั้งกองเชียร์ SCG นี้มาไปกี่คนครับพี่ตุ๊กก็อันนี้ครั้งที่3แล้วนะคะก็มาครั้งละ 2,000 กว่าคน 3,000 คนค่ะเห็นว่าเป็นการสมัครใจด้วยใช่ค่ะก็จริงๆเรามีพนักงานอยู่ 38,000 คนนะคะทั่วประเทศแล้วก็หลังจากที่ได้เปิดสนามแล้วก็มาร่วมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนคลับ SCG เองนะคะพนักงาน SCG เนี่ยค่ะประทับใจแฟนคลับของ SCG เมืองทองมากนะคะโดยเฉพาะอุ่นป้าและนอโซนเนี่ยโอ้ประทับใจเพลงที่ร้องพลังท่าเต้นนะคะ
ก็ทุกคนมาด้วยความอยากจะมาดูแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งตอนนี้เมื่อเช้ายังคุยกันอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีเป็นพวกเดียวกันได้จะร้องเพลงเดียวกันได้จะมีท่าเต้นเหมือนกันได้นะคะเดี๋ยวต้องขอฝากทางอุลตร้าและนอร์โซนช่วยมาลีดเราด้วยค่ะนี่คือเกมในบ้านใช่ไหมครับพี่ตู่ถ้าเกิดเกมเยือนทางพนักงาน SG อยากจะไปด้วยฮะนี่งานเข้าผู้บริหารอยากจะไปค่ะอยากจะไปแต่ทีนี้ต้องจัดเวลาพอสมควรค่ะเพราะว่าจริงๆ SG ทำงานทุกวันนะคะแล้วก็สลับกะกันด้วยค่ะแต่ทุกคนก็อยากจะมาก็ต้องจัดเวลาค่ะว่าใครจะมาได้ช่วงไหนยังไงนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราก็คิดว่าเราอยากจะเป็นพวกเดียวกันนะคะที่ เวลาเรามาอยู่ที่นี่ก็เป็นพวกเดียวกันทั้งอุลตร้าทั้งนอร์โซนนะคะแล้วเวลาอยู่ในบริษัทเองอะค่ะเวลาที่เรามาร่วมเชียร์กันอย่างนี้นะคะเวลากลับไปบริษัททำงานด้วยกันรักกันมากขึ้นได้มาทำกิจกรรมร่วมกันใช่ค่ะมีแต่พูดถึงเรื่องเมืองทองกันใช่ไหมฮะนับวันรออะไรอย่างเงี้ยใช่อะนับวันรอเอ๊ะจะมาวันไหนอะไรยังไงนะคะแล้วตอนนี้ก็มีการแบ่งกันเพราะว่าเรามีทั้งหมด5 business unit เราแบ่งกันเป็นเจ้าภาพค่ะนะคะว่าวันไหนจะเป็นBU ไหนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเพราะนั้นเขาก็อาจจะชวนพนักงานมาแล้วก็ชวนลูกค้ามาด้วยลูกค้าเราก็สนใจอยากจะมานะคะร่วมกันเป็นทีมเดียวกันเลยค่ะสนุกสนานมากก็กองเชียร์เมืองทองของเราทุกคนก็ฝากขอบคุณ SCG ที่มาสร้างสีสันแล้วก็ทำให้สนามของเราดูสนุกดูตื่นเต้นดูเหมือนเมืองนอกมากขึ้นเลยนะครับพี่ตุ๊กใช่ค่ะก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับนะคะ SCG เมืองทองทุกคนนะคะที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นค่ะแล้วก็ยังอยากได้ความร่วมมือนะคะยังอยากให้มาช่วยหลีดเราด้วยค่ะจะได้เป็นทีมเดียวกันมีพลังยิ่งขึ้นขอบคุณมากนะคะพี่ตุ๊กค่ะ